Don't act like you forgot. I call the shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. สวัสดีครับผมเพชร AK ฮันนันลันนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปอินทวิวงาน MVP Pro League Thailand นะครับเป็นงานที่จัดครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็จะเห็นได้เลยครับว่ามาตรฐานการแข่งขันของเวทีเนี่ยค่อนข้างสูงครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือรุ่นบิกินี่นะครับคว้ามา3เหรียญทองนะครับวันนี้ครับมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับบิกินี่คนนี้นะครับเป็นใครเราไปเจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนปิ่นแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับผมโอเคอันนี้ชื่อปิ่นนะคะหรือว่าป้าปิ่นนะคะที่ใครๆรู้จักกันก็เป็นนักกีฬานะคะรุ่นบิกินี่นะคะโมเดลนะคะครับผมส่วนสูงไม่เกิน160ค่ะเดี๋ยวก่อนคืองาน IFBB เพิ่งจบไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็ป้ากวาดมากี่รางวัลกวาดมา IFBBที่จัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะกวาดมา3รางวัลสามเหรียญมีรุ่นอะไรบ้างครับผมที่ลงไว้นะคะครับที่ลงไว้จะเป็นโนวิทก็คือหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่โนวิทแล้วก็รุ่นโอเพ่นมาโอเพ่นครับส่วนสูงไม่เกิน160โอเคแล้วก็อีกรุ่นนึงคือรุ่นมาสเตอร์ก็คือมาสเตอร์ใช่แล้วก่อนมาสเตอร์นี่ต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไป35บวกขึ้นไปแล้วอันนี้เท่าไหร่39 39โอ้โหไม่น่าเชื่อแซมว่าเราเล่นกีฬานี่มันทำให้เราดูเด็กลงนะครับใช่ด้วยใช่มีส่วนเพราะว่าคือเราเริ่มเลือกทานอาหารมากขึ้นครับผมแล้วก็มาออกกำลังกาย มันก็เลยแบบว่าเรื่องการดื่มน้ำอะไรด้วยช่วยหมดเลยทุกอย่างนะครับตอนแรกคาดหวังอะไรไหมก่อนที่จะแข่ง MVP เนี่ยเพราะงานมันเป็นระดับมันไม่ใช่ระดับประเทศแล้วมันเป็นระดับใช่ครับผมแรกอะลงไว้3รุ่นกะว่าขอสักรุ่นนึงละกันคาดไว้แค่เนี้ยเอาสักรุ่นนึงให้ได้แบบเข้ารอบโอเวอร์ออลแล้วปรากฏว่าลง3รุ่นคือมันได้หมดทั้ง3รุ่นเลยคือแบบดีใจมากไม่คิดว่ามันจะได้ทั้ง3รุ่นเลยที่ลงไว้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ว่าทำไมปั๊บอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มกีฬานี้ครับตอนแรกสุดเลยนะแบบยังไม่ได้ตั้งว่าแบบเราจะต้องไปแข่งเพาะกายอะไรตอนแรกตามน้องสาวอย่างเดียวน้องสาวชวนไปเล่นฟิตเนสน้องสาวที่เป็นนักกีฬาเหมือนกันไหมไม่เขาอยากมีซิกแพคไอเราก็แบบเห็นน้องไปเล่นน้องก็ชวนบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยแบบโอเคไอเราก็ไม่เคยเล่นเลยไปวันแรก3วันแรกคือแบบคนไม่เคยเล่นเวทมาก่อนจะเดินแบบขาก้นมีคือบุมน่วมวันแรกใช่แล้วหลังจากนั้นคือไปกับน้องบ่อยๆจนมันซึมเข้ามาจนแบบเวลาเราหาเวลาว่างของเราอ่ะเข้ายิมคราวเนี้ยเอาแล้วอย่างงี้เราไม่มีเบสิกไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่าเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับแล้วอย่างงี้ใครสอนครับไม่มีส่วนใหญ่คือไปกับน้องแล้วน้องเขามีเทรนเนอร์เราก็เล่นตามที่แบบเทรนเนอร์สอนน้องมาอะไรเงี้ยก็เลยใช้เวลาเขาสอนเนี่ยจำมาแล้วก็มาลองฝึกดูเองหลังจากนั้นก็หายิมแล้วก็เนี่ยมาได้ยิมตอนปัจจุบันนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนแบบโค้ชปัจจุบันเนี่ยเขาก็แบบเห็นว่าเราตั้งใจครับลองดูไหมลองแข่งพอกายดูไหมอะไรเงี้ยไอ้เราก็ไม่เคยลองมานะไม่รู้แบบมันจะยากแค่ไหนเห็นเวลาเราไปเปิดดูคนอื่นเนี่ยครับกล้ามก็มาเป็นมัดซิกแพคก็แน่นๆอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเอาลองดูครับผมลองดูแสดงว่าตั้งแต่จับลูกเหล็กเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วเข้าปีที่4ปีที่4ใช่ค่ะถือว่าไม่นานนะถือว่าไม่นานนะถือว่าไม่นานนะแสดงว่าก็มีการพัฒนาการที่เร็วเหมือนกันรายการแรกที่แข่งเนี่ยรายการอะไรรายการแรกของปิ่นนะก็คือที่นี่เลยพัทยา Thailand Muscle and Physique Championship ปี2020โอเคได้ที่ว่าไรเอ่ยได้ที่5ที่5แบบติดลำดับแล้วใช่ค่ะแบบดีใจมากเลยตอนนั้นอ่ะแบบไม่คิดว่าจะเข้ารอบ1ใน5ก็ได้คว้าที่5มาดีใจมากแล้วอย่างนี้ตั้งแต่เอาถึงแค่ตอนนี้ก่อนโอเคเราได้มา3เดือนแล้วแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วเราได้มารางวัลมากี่รายการแล้วตอนนี้ทั้งหมด7รายการใน3ปีเยอะมากใน3ปีใช่ค่ะแล้วก็ยังล่าต่อด้วยใช่อันนี้คำถามนี้เซนซิทีฟหน่อยคือด้วยการที่เราเป็นผู้หญิงไงใช่ไหม
แบบแล้วก็ในประเทศไทยด้วยเขาแบบมีผลรอบข้างแบบว่าเฮ้ยอย่าเล่นเวทนะเดี๋ยวมีกล้ามนะโอ้ยมีเยอะมีแบบตอนแรกๆป้าปิ่นอ่ะเป็นคนผอมแล้วพอเริ่มมาเล่นเวทเนี่ยคนที่เสพติดเสพก็ไม่ใช่เสพเขาดูทางโซเชียลเขาจะเห็นตามแบบรูปที่เราถ่ายเฮ้ยกล้ามมันเริ่มเยอะไปไหมเฮ้ยเป็นผู้หญิงเหมือนเมื่อก่อนอ่ะสวยกว่าอะไรเงี้ยเออนี่มันเริ่มเหมือนแบบผู้ชายแล้วนะมีกล้ามมันดูฮาร์ดไปอะไรเงี้ยไอ้เราก็บอกว่าพี่เห็นตัวจริงหนูก่อน เห็นตัวจริงหนูก่อนว่าหนูมันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นใช่ด้วยความที่เราเป็นเชฟสมากกว่าใช่แล้วรุ่นที่แข่งเป็นรุ่นบิกินี่ด้วยบิกินี่ใช่ค่ะบิกินี่ก็คือเขาจะไม่เน้นแบบโหไม่ได้ฮาร์ดมากเขาเน้นแค่เป็นเชฟใช่ค่ะอันนี้เราถามคร่าวๆแนะนำน้องๆหน่อยว่าไอ้การซ้อมการกินของป้าปิ่นเนี่ยแล้วกับการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันกระทบไหมเพราะว่ามันต้องกินกี่มือครับเนี่ยกินประมาณ 4-5 มื้อก็บอกว่าโอเคก็ไม่ถึงกับผู้ชายเนาะไม่ถึงค่ะค่ะก็คือส่วนใหญ่ปิ่นจะทำกับข้าวเองครับแล้วก็ซ้อมก็ซ้อม5วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็พักปกติแต่ว่าจะเน้นการเลือกทำอาหารเองดีกว่าการปรุงการอะไรเนี่ยเราจะฟิกได้หมดเลยมันเลยแบบไม่ค่อยกระทบอะไรมากในชีวิตประจำวันของปิ่นเองแสดงว่าถ้าเกิดใครจะเดินสายกีฬานี้นะครับป้าปิ่นเขาแนะนำว่าต้องทำอาหารเองใช่จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนสมมติเราออกนอกบ้านเราก็จะเลือกทานที่แบบอาจจะไปฟิกกับแม่ครัวนิดนึงว่าเราขอน้ำมันน้อยๆนะน้ำตาลผงชูไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันไม่ได้แบบยากสักเท่าไหร่นะหนูว่าโอเคเอางี้แพนต่อไปมีรายการอะไรที่รออยู่ที่จะแข่งเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะเพิ่งจะจบ IAB มาอาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะรายการอะไรครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นของ PCA Thailand ค่ะใช่ PCA นี่ของคือเป็นของงานนอกเหมือนกันงานนอกเหมือนกันอีกก็มาจัดสมาพันธ์นึงใช่ค่ะโอ้โหก็มาล่าแชมป์อีกคอยได้คอยโดนแล้วมีแพลนอะไรอีกก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีเลยมั้งอาจจะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะอุบไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วครับฝากถึงน้องๆครับว่าถ้าเกิดเขาเห็นป้าปิ่นเป็นไอดอลอย่างเงี้ยอยากให้แบบทำอะไรให้เขาบอกว่าแนะนำให้เขาเริ่มต้นยังไงก่อนคือถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ตามป้าปิ่นอยู่นะคะเขาก็อยากจะแบบมีหุ่นที่เฟิร์มแล้วก็กระชับขึ้นเนี่ยเริ่มแรกคือแบบลองหาเวลาประมาณแบบชั่วโมงนึงก็ได้ค่ะชั่วโมงนึงเข้ายิมหรือว่าแบบหาความรู้ทาง YouTube อ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะแยะให้เราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีบัดเจ็ตอะไรเยอะแยะมากมายเราก็หาความรู้จาก YouTube แล้วก็เข้ายิมแล้วก็อาจจะสอบถามคนที่แบบอยู่ในยิมว่าเครื่องอุปกรณ์เนี่ยใช้อะไรยังไงแล้วก็ออกกำลังกายเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วก็เริ่มการเลือกทานอาหารแล้วหุ่นที่เราแบบต้องการเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามรูปร่างครับผมด้วยตามไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดว่าใช่ค่ะก็ใครที่ตอนนี้ก็อยากจะติดต่องานว่าปิ่นรับถ่ายแบบด้วยไหมเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็รับรีวิวสินค้ารีวิวสินค้าใช่ค่ะแบบด้านสุขภาพครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ด้วยใช่ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์เทรนเนอร์ด้วยก็น้องๆถ้าสนใจจะเรียนกับป้าปิ่นหรือใครต้องการจะติดต่อโฆษณาก็เดี๋ยวแอดมี IG ใช่ค่ะ IG นะคะ Facebook ใช่ค่ะ okay. มี IG นะคะปิ่นวาเลนิก้าแล้วก็ Facebook ชื่อจริงบุญลึกสงวนกิจกุลนะคะคแล้วก็ TikTok ค่ะปิ่นวาเลนิก้าหรือว่าง่ายๆเลยพิมพ์คําว่าป้าปิ่นอายุแล้วก็จะขึ้นมาเลยค่ะหาง่ายมากโอเคครับผมเดี๋ยวคําถามสุดท้ายทําไมถึงเรียกป้ากันนี่ผมลืมเลย ทําไมถึงเรียกป้ากันมันยังไม่แก่อ่ะมันเป็นเริ่มแรกจากตอนช่วงประมาณ 3-4 ปีที่แล้วที่ TikTok มันเริ่มเขาใช้กันเยอะครับแล้วไอ้เราก็อยากแบบให้มีคนจำเราได้อ่ะแล้วมีหลานไงตอนหลานก็จะเรียกป้าปิ่นป้าปิ่นป้าปิ่นตลอดไอ้เราก็ก็เอาคำนี้มาดีกว่าใช้คำว่าป้าปิ่นแล้วก็ตามด้วยอายุเป็นที่มาของคำว่าป้าปิ่นป้าปิ่นใช่แล้วใครเจอเขาก็จะเรียกป้า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 ปิ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกผมเจอครั้งแรกผมไม่กล้าเรียกเลยครับเพราะดูจากสีหน้าผมไม่กล้าเรียกเขาป้าโอเคครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วขอให้ได้ตำแหน่งดีๆต่อไปขอบคุณมากครับโอเคครับแล้วก็
แล้วฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วเราพบกันสวัสดีครับ